สวัสดีครับพี่น้องเสื้อแดงจังหวัดชัยภูมิและใกล้เคียงที่รักทุกท่านเรามันก็ต้องเหนื่อยกันอย่างนี้แหละพี่น้องที่เคารพเหตุที่มันต้องเหนื่อยก็เพราะพวกอัปรีนี่มันจะเอาประเทศนี้คืนอีกแล้วครับทำไมพี่น้องเงียบล่ะผมบอกว่าพวกอัปรีอ่ะหรือว่าพอมาชัยภูมิแล้วอยากให้ธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์พูดแต่สุภาพชมแต่สุเทพอย่าลืมนะครับพระสุเทพเทือกสุบรรณเกิดสุราษฎร์ธานีผมนี่ไม่อยากด่าไม่อยากว่าปล่อยให้คนอื่นฆ่าผมจะพกขุดหลุมฝังมันอย่างเดียวก็พอแล้วครับเพราะฉะนั้นมานี่จะไม่ด่าสุเทพแต่มันต้องพูดต้องกล่าวให้กับพี่น้องได้รู้ได้เข้าใจว่าสิ่งที่สุเทพทำอัปรีจันไรแบบไหนยังไงก็ต้องว่ากันแหละครับแต่ผมไม่ได้ด่าไม่ได้ว่านะครับแต่สิ่งที่สุเทพทำมันทำอปรีจันไรครับก็มีที่ไหนอ่ะมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งดันปลุกม็อบไปขัดขวางการเลือกตั้งที่นี่เขามีขัดขวางกันไหมครับไม่มีหรอกครับสุราษฎร์ธานีบ้านผมก็บอกเมืองคนดีเมืองคนดีเมืองคนดีกับผีอะไรทำผิดกฎหมายตลอดเวลาเขาบอกสุราษฎร์ธานีเมืองร้อยกองก็อร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะใช่ครับคนส่วนมากก็ถือธรรมะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่เอาธรรมะไปสู้คู่อยู่กับการใช้ชีวิตประจำวันกลายเป็นธรรมะไปหมดแล้วครับพี่น้องสุราษฎร์ธานีบ้านผมไม่ว่าผมจะมาด่ามาว่าสุราษฎร์ธานีให้กับพี่น้องที่นี่ฟังคนสุราษฎร์ธานีดีมากกว่าคนเลวๆครับผมยืนยันผมกับคนสุราษฎร์ธานีทำไมต้องเอาสุราษฎร์ธานีมาขายมาว่าให้กับพี่น้องชาวชัยภูมิและใกล้เคียงได้ฟังหรอครับเพราะขณะนี้เลขาธิการกปปส.นี่เป็นชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วนายสุเทพเทือกสุบรรณก็ได้บอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนว่าไม่ว่าใครหน้าไหนไปพูดกับใครถ้าไม่มีปฏิรูปก่อนกูก็จะขัดขวางไม่ให้มีการเลือกตั้งแล้วพอไปขัดขวางไม่ให้มีการเลือกตั้งคนสุราษฎร์ธานีซึ่งอยู่ในใต้อานัตนายสุเทพเทือกสุบรรณก็คงจะไปขวางการเลือกตั้งอีกไอ้ผมนี่ครับอยากจะสมัครอยากจะเป็นส.ส.กับคนอื่นเขาบ้างดันไม่ได้สมัครคนอื่นก็ยังมีบุญยังได้สมัครกูนี่สวยชิบหายเลยว่ะแม้แต่สมัครเขายังไม่ให้สมัครครับแล้วจะไปเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ยังไงสู้มาเป็นตัวแทนที่ชัยภูมิยังจะดีกว่าอีกใช่ไหมครับพี่น้องไม่เมื่อเขาไม่รักที่นู่นกูก็มาอยู่ที่นี่ก็ได้วะเพราะประเทศไทยมันกว้างใหญ่ไพศาลนี่มึงแม่กูอยู่ตรงนั่นกูก็มาอยู่ตรงนี้คนรักกูเยอะกว่าถูแทบกว่าตรงนี้นี่ก็ว่ากันไปแต่สุราษฎร์ธานีคนส่วนใหญ่ที่ผมไปเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาวันสงกรานต์เนี่ยเขามาพูดกับผมบอกไอ้น้องวาวมึงทำถูกมึงทำดีแต่เวลามาพูดกับผมมาโชว์กับผมนะมันแค่ชายตาเหลืองเฮ้ยดีเว้ยแต่มึงร้อยคือมันไม่กล้าพูดกลัวครับถ้ามายืนพูดกับผมกลัวไอ้บ้าพวกกปปส.มันเห็นแล้วมันจะไปด่ารับหลังครับกปปส.ยืนอยู่ 3-4 คนเท่านั้นแหละไอ้ที่มาทักผมให้กำลังใจผมแล้วเวลายกหัวแม่มือให้ทำไงปิดบังไม่ใครเห็นครับนี่ชมผมครับบังไว้กลัวฝ่ายนู้นเขาเห็นแต่บางคนที่ใจกล้าครับกล้าพูดกล้าตอบโต้กล้าแสดงออกถึงความถูกต้องถามว่านายธนาวุฒิมันผิดตรงไหนอ่ะที่ยืนหยัดสู้กับเผด็จการสู้เพื่อมีการเลือกตั้งสู้เพื่อประชาธิปไตยสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคมันผิดตรงไหนครับในขณะที่นายสุเทพเทือกสุบรรณสู้เพื่อต้องการเข้ามาสู่อำนาจแต่อำนาจที่นายสุเทพต่อสู้มันไม่ใช่ตามระบอบประชาธิปไตยนายธนาวุฒิกับนายสุเทพใครดีกว่ากันครับก็ต้องพูดให้พี่น้องได้เข้าใจครับพอวันนี้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีว่านายชวนหลีกภัยพยายามนะครับพวกไอ้ตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นผมก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าหลังจากนี้ 4-5 วันจะเกิดการรัฐประหารจะเกิดอะไรกันหรือไม่จะเกิดโกลาหลกันหรือเปล่าผมไม่รู้แต่เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาคุณณัฐวุฒิก็ได้พูด
หลายหลายคนก็ได้พูดว่าสิ่งที่นายอภิสิทธิ์ออกมาพูดนั่นมันตอแหลอีกแล้วครับพี่น้องก็คนพรรคประชาธิปัตย์มันเล่นตอแหลมาตลอดเวลาตั้งแต่พวกมันเริ่มตั้งพรรคนะหนูแล้วมันตั้งพรรคกันวันที่5เมษายนและมันบอกว่าตั้งในวันจักรีดูสิครับมันโหนกันขนาดนั้นเลยครับคนพวกนี้หวนเจ้าใส่ไรไปสีคนอื่นเก่งและเอาดีใส่ชั่วเอาชั่วใส่คนอื่นพี่น้องเชื่อไหมครับถ้าวันหนึ่งวันใดพรรคประชาธิปัตย์สร้างถนนสักเส้นหนึ่งนะครับเขาทำเองแต่ถ้าพอรถวิ่งผ่านปลื้ดฝุ่นเข้าตาประชาชนบอกนั่นมันไม่ใช่ของมันถนนของกูฝุ่นของพวกมันวะของทักษิณนู่นครับมันเล่นกันอย่างนี้ถนนเนี่ยกูสร้างแต่ไอ้ฝุ่นน่ะของทักษิณครับแล้ววันนี้บอกว่าต้องล้มทักษิณต้องล้มระบอบทักษิณล้มระบอบทักษิณล้มระบอบทักษิณแต่พ่อมึงเลยวะมึงไม่รู้เลยครับท่านอดีตนายกทักษิณเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งประชาชน19ล้านเสียงในขณะที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคไทยรักไทยเขามาจากการเลือกตั้งถ้ามึงจะล้มระบอบทักษิณมึงก็ล้มระบอบการเลือกตั้งอย่างที่มึงทำถูกต้องแล้วนั่นแหละครับมึงล้มระบอบทักษิณแต่มึงต้องถามคนประชาชนที่ใส่เสื้อแดงที่นั่งอยู่ที่นี่และที่ร้อยเอ็ดและทั่วโลกด้วยเดียวกันนะครับพี่น้องต้องถามเขาว่ามึงจะมาล้มระบอบทักษิณซึ่งเป็นระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีการเลือกตั้งมึงถามประชาชนหรือยังอ่างนักอ่างหนามวลมหาประชาชนมวลมหาประชาชนมวลมหาประชาชนมวลมหาพ่อเมื่อมีอยู่นิดเดียวอ่ะนี่ผมชักจะแรงนะครับเมื่อ 2-3 วันเพื่อนผมถูกยิงไปคนหนึ่งผมมาแรงที่นี่กลับไปกรุงเทพไม่รู้โดนเป่าหรือเปล่าครับแต่ไม่เป็นไรพี่น้องครับมันต้องพูดหลักความเป็นจริงพี่น้องก็ยิงผมคนอื่นก็สู้ยิงผมพี่น้องแสดงที่นี่ก็ยิงมากก็เข้ามายิงแต่ยิงกันผมไม่มีอะไรครับไปตัวเปล่าเราเกิดมายอมต้องตายแต่คุณค่าของการตายนั่นต่างกันบางคนหนักยิ่งกว่าคนเขาบางคนเบายิ่งกว่าคนโลกก็ในเมื่อเราต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยนี่คุณค่าอันนั้นสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับประเทศนี้ในโลกนี้เขาปกครองในระบอบประชาธิปไตยกันทั้งนั้นเลยครับพี่น้องไม่มีหรอกครับประเทศในโลกนี้ที่ปกครองแบบเผด็จการแล้วประชาชนอยู่ดีมีสุขพี่น้องดูเกาหลีเหนือสิครับพี่น้องมีความสุขไหมวันดีคืนดีมึงนึกจะฆ่าใครมึงก็ฆ่าอูใหญ่นี่และไทยนายสุเทพใหญ่ไม่เป็นประชาธิปไตยพี่น้องจะอยู่กันยังไงครับป่านนี้ไปไถนาแทนควายกันแล้วเราจึงไม่ยอมไหมครับเพราะฉะนั้นยิงผมพี่น้องก็สู้ยิงไม้หนึ่งธนาวุฒิก็อยู่ณัฐวุฒิวีระณัฐจตุพลอาจารย์ธิดาหมอเหวงผมพูดไม่หมดเลยครับเพราะเยอะเหลือเกินพร้อมๆกับพี่น้องชาวเสด็จที่นี่ก็ต้องลุกขึ้นมาสู้ผมพูดค้างไปพอมา 2-3 วันนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะปลิ้นปล้อนหลอกล่อนพี่น้องประชาชนอีกแล้วบอกว่าเขาเฉยไม่ได้อีกแล้วจะต้องออกมาคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้คุยกับคนโน้นนัทวุฒิบอกแล้วมึงไม่ต้องไปคุยกับใครมึงไปคุยกับสุเทพและบ้านนี้จะสงบทันทีครับไปคุยกันก่อนสิก็ไม่ทำตามนายอลงกรณ์นี่คุณอลงกรณ์ก็บอกแล้วนี่ครับว่านายอภิสิทธิ์เวชาชีวะต้องปรับปรุงพรรคเองก่อนคุณจะล้มระบอบทักษิณได้คุณต้องชนะการเลือกตั้งให้ได้สิครับคุณถึงล้มระบอบทักษิณได้เพราะคุณทักษิณชินวัตรมาจากพี่น้องประชาชนเขาเลือกเข้ามาถ้าคุณต้องการสู้ระบอบทักษิณสู้ในระบอบประชาธิปไตยไม่มีใครเขาว่ามึงเลือกเข้ามาเลยอภิสิทธิ์ถ้าเกิดประชาชนคนไทยทั้งประเทศเลือกมึงเข้ามากูก็จะนับถือมึงว่ามึงเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเราไม่ด่าไม่ว่ายืนยันอย่างนี้จริงๆครับพี่น้องแล้วคุณก็บริหารประเทศไปแต่ถ้าตรงไหนมึงทำไม่ถูกต้องกูก็ต้องออกมาถ้าวันไหนมึงมาจากค่ายฐานพวกกูก็ต้องออกมาครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นการที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะว่าวันนี้กูเฉยไม่ได้อีกทนไม่ได้อีกแล้วตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จหลอกพี่น้องประชาชนกันแล้วทำให้คนแสดงใจอ่อนเลยว่ากูรู้ทันมึงว่ะมึงไม่ต้องมาหลอกพวกกูเพราะกูรู้มานานแล้วว่ามึงคนอย่างนั้นกูจำได้นะครับว่าปี52ปี53ที่พวกเราเรียกร้องให้ยุบสภาแต่สุดท้ายมึงยิงมึงฆ่ากูยังจำได้อภิสิทธิ์เวชาชีวะเมื่อเราจำได้เ
เราก็จะไปเลือกมันทำไมอะพรรคประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณบอกว่าจะล้มระบอบทักษิณล้มระบอบทักษิณระบอบทักษิณคือระบอบประชาธิปไตยที่พี่น้องเลือกมาและระบอบทักษิณมีอะไรบ้างครับก็สนับสนุนเงินงบประมาณให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีมีสุขผ่านงบประมาณหลายๆอย่างอย่างที่พี่น้องจับต้องได้นะครับพี่น้องครับแต่คนเหล่านั้นออกมาโจมตีบอกว่าตระกูลชินวัตรต้องออกไปนอกประเทศนี้แล้วนั่นเขาเป็นคนไทยหรือเปล่าตระกูลชินวัตรเขาร่ำรวยมาก่อนเล่นการเมืองและนายสุเทพมันรวยมาจากที่ไหนครับมึงเล่นการมวยเล่นการเมืองแล้วมารวยใช่ไหมสุเทพเทศวันผมก็ไม่ใช่คนร่ำคนรวยแต่คุณทักษิณเป็นคนร่ำคนรวยแล้วมาเล่นการเมืองพี่น้องดูสิครับคนในพรรคประชาธิปัตย์ที่รวยกันนักกันหนารวยผับ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 ยำบ้านยำรุ่งนึงก็ยังรวยอยู่นะพี่น้องไปดูดิครับก่อนเล่นการเมืองมึงรวยอย่างนี้หรือเปล่าพอมาเล่นการเมืองมึงรวยยังไงครับต้องเปรียบเทียบให้ฟังต้องดูสิครับวันนี้นะมันไม่มีหรอกครับที่จะมาล้มระบอบทักษิณแต่ใช้คุณทักษิณชินวัตรมาโจมตีเห็นว่าพี่น้องประชาชนรักใคร่ศรัทธาคุณทักษิณชินวัตรเมื่อรักษาแล้วพอท่านทักษิณเชียร์พรรคไหนเชียร์พรรคไทยรักไทยพรรคไทยรักไทยก็ชนะเชียร์พรรคพลังประชาชนพลังประชาชนก็ชนะโดนยุบมาแล้วเชียร์พรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยก็ชนะและมึงจะยุบอีกต่อไปก็พรรคทักษิณเลยครับพี่น้องครับมันช่วยไม่ได้ก็คนจะรักอ่ะมึงจะห้ามเมียกูรักได้ยังในเมื่อกูจะรักอ่ะแต่มึงบอกว่าทักษิณชั่วกูไม่เชื่อกูเชื่อทักษิณดีและกูรักของกูอ่ะกูจะทำไมอ่ะความรักมันห้ามกันไม่ได้ครับพี่น้องที่เคารพเราจะรักใครเกลียดใครมันห้ามกันไม่ได้แต่วันนี้พี่น้องครับรักใครเกลียดใครรักได้ชอบได้ชิงชังใครไม่ชอบใครทำกันได้ถูกใจใครไม่ถูกใจใครมันก็มีได้แต่คุณถูกใจคุณต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องที่ไม่ใช่คุณถูกใจคุณทำไม่สิ่งที่ถูกต้องมันไม่ได้ถูกใจหรือไม่ถูกใจมันต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องมันถึงจะถูกแล้วสิ่งที่ถูกต้องในระบอบประชาธิปไตยมันอยู่ที่ไหนครับก็คือสู่การเลือกตั้งสิครับพี่น้องที่เคารพก็เพราะคุณแพ้เลือกตั้งอยู่ตลอดเวลาเมื่อคุณแพ้เลือกตั้งอยู่ตลอดเวลาคุณก็ไม่รู้จะทำยังไงว่ากูจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยวิธีไหนก็วิธีเปรตเปรย์อย่างที่มึงทำอยู่เนี่ยไอ้เหงื่อเหงื่อมันเข้าตาครับพี่น้องนี่ผมพอมีอารมณ์ก็อย่างเงี้ยเหงื่อท่วมตัวเหมือนกับวิ่ง 3,000 เมตรนะครับก็มันต้องไปเลือกตั้งในเมื่อคุณต้องการจะเข้ามาสู่อำนาจตามระบอบประชาธิปไตยมันก็ต้องหนีการเลือกตั้งไปไม่พ้นหรอกครับใช่ครับการเลือกตั้งมันไม่ใช่เป็นระบอบประชาธิปไตยเสียทีเดียวแต่ในระบอบประชาธิปไตยพี่น้องที่เคารพมันหนีการเลือกตั้งไปไม่ได้และการเลือกตั้งเป็นบรรทัดฐานของระบอบประชาธิปไตยครับแล้วพี่น้องดูดิครับวันนี้ปัญหามันอยู่ตรงไหนปัญหาที่มาต้องยอมรับกันนะครับทุกคนถ้ารู้ความจริงรู้ปัญหาแล้วกันช่วยกันแก้อย่างนี้ปัญหาประเทศนี้สงบครับปัญหามันก็อยู่ที่รัฐธรรมนูญ19กันยายน49แล้วคนเหล่านั้นมันเขียนกฎเกณฑ์กติกาต่างๆนานาเนี่ยให้เอาเป็นยุ่งไปหมดเอาคนของตัวเองไปใส่ในองค์กรอิสระทำจนมั่วไปหมดเอาพอได้รัฐบาลใหม่มาที่ตัวเองไม่ชอบก็เอาตัวเองไปยื่นตรงนั้นตัวเองไปยื่นตรงนี้ไปยื่นองค์กรอิสระและตัดสินปัญหาให้มันมั่วตัวไปอย่างเงี้ยประเทศนี้มันก็เลยชิบหายไม่ใช่หรือครับเมื่อปัญหาอยู่ตรงนั้นก็มองไปที่ปัญหามันมีอะไรสิ่งที่รัฐบาลทำไปบ้างหนึ่งก็คือรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับปี50นี่แหละครับพวกเราไม่ยอมรับมาตั้งแต่ต้นมาตั้งแต่แรกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ในเมื่อพวกมึงเขียนเนี่ยพวกมึงรัฐประหารแล้วมาเขียนเพื่อใครก็เขียนเพื่อให้ตัวเองเข้ามาสู่อำนาจตามแผนบันได4ขั้นที่พลเอกสนธิบุญรัตน์ตะกลินได้บอกไว้ครับก็แผนบันได4ขั้นพี่น้องจำไม่ได้เลยครับอภิสิทธิ์เข้ามาเพราะอะไรก็เพราะแผนบันได4ขั้นเหมือนกันตามรัฐธรรมนูญฉบับปี50ครับในเมื่อเรารู้ว่าปัญหามาจากรัฐธรรมนูญฉบับปี50มันก็ต้องไปแก้ที่รัฐธรรมนูญฉบับปี50เมื่อทุกอย่างกลายเป็นของปลอมจากการรัฐประหารของแท้เอาเข้าไปแล้วคือสสพี่น้องตบมือให้สสหน่อยครับไม่ว่าพรรคไหนครับเมื่อเข้าไปในสภานั่นแหละครับคือของแท้หลังจากเป็นของปลอมมาเนิ่นนานหลังจากรัฐประหาร19กันยายน49ของปลอมหมดแต่มีของแท้คือสสที่มาจาก
พี่น้องประชาชนตัดสินเข้าไปแก้ไขกฎเกณฑ์กติกานี่เลยครับคือของแท้เมื่อเราได้ของแท้เข้าไปแล้วเพื่อจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไอ้ของปลอมทั้งหลายให้มันเป็นของแท้แต่สุดท้ายไอ้ของปลอมเหล่านั้นมันมาทำลายของแท้คือส.ส.อีกครับพี่น้องครับสุดท้ายวันนี้ก็ไม่มีส.ส.เอาละครับผมก็จะจบลงตรงนี้เรามาร่วมเคารพธงชาติด้วยกันสุดท้ายพี่น้องครับจะแก้ไขปัญหาได้มันต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี50ให้เป็นของประชาชนเสียก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับขอเสียงแห่งกำลังใจให้กับโฆษกนปช.แดงทั้งบดินธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์กับพี่น้องที่เคารพครับ